ชนว่าการดำเนินการของกรมบังคับดีในครั้งนี้เป็นการเยียวยาลูกหนี้โดยเฉพาะเลยครับเป็นผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยช่วยกระจายข่าวผู้นี้ออกไปด้วยครับนี่ก็คือเป็นสาระสำคัญที่จะแถลงให้สื่อมวลชนช่วยกรุณากระจายข่าวไปให้กลุ่มตั้ง 46,000 รายเป็นกลุ่มต้นก่อนนะเดี๋ยวจะมีเยอะในเรื่องของนี่ในระบบต้องเป็นล้านๆรายที่ไม่เป็นหน้าที่ของกยศ.นะครับนี่นะครับตั้งแต่ท่านที่ดวงยิงรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะไปท่านยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ท่านเป็นรส.สมัยที่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีพรรคหนึ่งที่คำนึงถึงในเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพอท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ทำตลอดนะฮะต่อเนื่องท่านตั้งคณะทำงานนะฮะมีผมเป็นประธานแล้วก็มีที่ดีกรมครับดีมีที่ดีกรมคุ้มครองสิทธิ์มีดร.ขจรและมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนมากมาช่วยกันพิจารณาจนเกิดในเรื่องที่ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์ในเรื่องของกรมครับดีตรงนี้นะครับกรมกระทรวงที่ทำจะประสานงานกับทางด้านกยศ.นะครับโดยต่อเนื่องเพื่อติดตามแล้วก็ให้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วซึ่งไวๆนี้เชื่อว่ากยศ.คงจะต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นประเด็นที่ซ้ำนิดนึงอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าข้อกังวลของกรมบังคับดีกระทรวงยุติธรรมก็คือว่าเห็นความน่ากลัวก็คือว่าทำไมลูกหนี้ 46,000 รายที่รับหนังสือจากกรมบังคับดีไม่มาติดต่อทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านข้อกฎหมายถ้าหากว่าท่านได้รับหนังสือหรือไม่ได้รับแล้วท่านไม่มาติดต่อท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เลยท่านก็ยังวังวนอยู่นี่เพราะนั้นเนี่ยเผลอๆที่ท่านผ่อนแล้วจำนวนมากเนี่ยอย่างที่ดร.ขจรพูดนะมันอาจจะนี่อาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหลักกฎหมายว่ามีความคุ้มครองกันแต่ติดเงื่อนไขที่ว่าท่านจะต้องมานะครับถ้าท่านไม่มานะครับเงื่อนไขในเรื่องงดบังคับคดีก็ยังงดบังคับคดีไม่ได้ในที่สุดถ้าเกิดความจริงเนี่ยกรมบังคับดีคิดค้นกระดุมดำคิดค้นในเรื่องขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มรายนี้เนี่ยต่อไปอีกหลายขั้นตอนครับแม้กระทั่งที่ท่านนิติกรมครับดีคณะเนี่ยไปพบผู้บริหารกยศ.เพื่อขอให้กยศ.แถลงยอดหนี้ของทั้งหมด 46,000 รายที่มีการบังคับดีว่าแต่ละรายเนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่ซึ่งก็ได้ความร่วมมือกยศ.รับปากว่าจะแถลงมาว่าหนี้ตามกฎหมายใหม่เท่าไหร่แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่มาเซ็นรับรู้รับทราบท่านก็ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของผู้ค้ำประกันหลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นย้ำว่าลูกหนี้อย่ากลัวเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่ากลัวกยศ.ขอให้ท่านมาพบถึงแม้ท่านที่ไม่ได้รับหนังสือพอได้ที่อยู่เนี่ยวันนี้ท่านเป็นหนี้นะครับเข้ามาเลยครับเรามีข้อมูลทั้งหมดกรมบังคับคดีว่าท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่หมายความว่าดีเท่าไหร่ท่านจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมครับก็ทั้งมีท่านไหนที่หรือมวลชนที่มีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับก็คือสรุปว่าง่ายๆหนังสือที่ส่งให้จากหมายทั้งหมดอย่างระบบที่ว่าพอออกแล้วเนี่ยส่งไปกรมคดีเนี่ยทั้งหมดประมาณ 370,000 คดีเนี่ยหมายความว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่เกินอายุความ10ปีไม่มีการยึดอายัดก็ไม่มีบังคับไม่ได้แล้วเนี่ยประมาณ 260,000 หมายความว่าดีหมายความว่าใน 260,000 นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ลูกหนี้เนี่ยไปต่อผ่อนชำระหรือว่าไปจัดการชำระเงินกับกยศ.แล้วจึงไม่มีการยึดตับมีคดีที่อยู่ระหว่างบังคับคดีก็คือยึดและอายัดเนี่ยประมาณ 46,000 คดีนะทุนทรัพย์ในคำแถลงที่เดี๋ยวจะแจกท่านสื่อมวลชนก็จะมีทุนทรัพย์ว่าเป็นแสนล้านนะครับที่ตรงนี้นะครับและมีหมายบังคับคดีที่ยังไม่ได้มายึดอายัดแต่อยู่ในระหว่าง10ปีเนี่ยอีก 1,400 คดี 1,400 คดีเนี่ยนะครับหลังจากที่วันแถลงว่าเราจะงดบังคับคดีเนี่ยอาจจะมีบางส่วนคดีก็คือคดีของที่ศาลออกหมายบังคับคดีปี25562566ที่3เดือนเนี่ยมันจะขาดอายุความ10ปีตรงนี้กยศ.ก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีไปยึดอายัดซึ่งกรมคดีก็จะดำเนินการให้นะเพราะว่าเป็นการที่กยศ.เขาคงไม่กล้าขาดอายุความแต่เมื่อยึดอายัดแล้วก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของว่าทรัพย์ที่มีประกาศขายทุกวันนี้ก็จะงดการขายไว้ทรัพย์ที่ยึดไว้ก็ยังไม่ขอขายอายัดก็ยังไม่ทำบัญชีรับจ่ายเพื่อ
เดี๋ยวจะมาดูในระบบรวมของหนี้ว่ากยศจะต้องมาแถลงยอดหนี้เท่าไหร่นะครับข้อที่กังวลของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรมท่านเห็นนี้คือตามประมวลกฎหมายวิธีการแพ่งเนี่ยนะครับกรณีที่จะงดการบังคับคดีไว้ลูกหนี้จะต้องให้ความยินยอมนะครับหมายความว่าวันนี้นะฮะกรณีที่กรมบังคับคดีงดการขายไว้งดการยึดไว้งดการบัญชีเนี่ยเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นอันนี้เป็นการใช้อำนาจบริหารเพื่อเยียวยาลูกหนี้แต่ว่ามันไม่ถาวรมันจะมีผลสภาพตามกฎหมายเมื่อลูกหนี้มาให้ความยินยอมในการงดการบังคับคดีวันนี้กรมบังคับคดีได้มีหนังสือไปถึงประมาณ 46,000 รายที่มีการยึดอายัดไว้ให้มาให้ความยินยอมมีลูกหนี้มาเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือไปในประมาณอาทิตย์กว่าๆเกือบ2อาทิตย์เนี่ยมีลูกหนี้เนี่ยมาเพียง109คนเท่าที่ตรวจสอบตามระบบเราก็กังวลมากว่าลูกหนี้อาจจะไม่เข้าใจลูกหนี้อาจจะได้รับหนังสือแล้วว่าเอ๊ะเรียกไปทำอะไรข้อที่จริงเนี่ยเป็นผลประโยชน์ต่อท่านลูกหนี้ทั้งหมดทั้ง 46,000 รายเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรับทราบเมื่อได้รับหนังสือเนี่ยช่วยมาที่กรมบังคับคดีแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะอธิบายให้ฟังเป็นผลประโยชน์ของท่านเพราะนั้นเนี่ยฝากสื่อมวลชนในเรื่องการกระจายข่าวว่าลูกหนี้ทั้ง 46,000 รายวันนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยกังวลในเรื่องที่อยากจะให้ท่านมารักษาสิทธิ์ตามกฎหมายใหม่ของท่านที่ได้ได้รับนะครับเมื่อมาปุ๊บเนี่ยนะครับกรมบังคับคดีที่ไหนก็ได้ครับอย่างท่านที่ดีพูดว่าจะมาส่วนกลางก็ได้บางขุนนนท์จะไปบังคับคดีที่เบตงก็ได้ทุกจังหวัดเรามีบังคับคดีหมดถึงแม้เป็นหนี้ที่เชียงใหม่ก็ตามแล้วกรมบังคับคดีจะบริการให้นะครับในเรื่องของการที่ยื่นคำร้องไว้และต่อไปเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ประสานงานกยศ.ซึ่งกยศ.กำลังจะออกกฎระเบียบที่เป็นบัตรตามกฎหมายหลังจากที่มีปรับโครงสร้างหนี้เสร็จจะมีการคิดยอดหนี้ใหม่ตามกฎหมายใหม่เพราะเผื่อท่านชำระมาเนี่ยมันไม่ต้องชำระอีกแล้วมันครบแล้วเพราะที่ของเดิมเนี่ยบอกว่าชำระดอกแต่วันนี้เขาจะหักดอกเบี้ยก่อนเงินต้นก่อนสำหรับเพราะนั้นท่านอาจจะครบแล้วก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมารู้เงื่อนไขแล้วยินยินยอมในเรื่องบังคับคดีกยศ.มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ผู้ค้ำประกันของท่านหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบในนี้นั้นเลยนี่คือข้อที่ดีอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่โดยเฉพาะเบี้ยปรับจากไม่เกิน175เป็น0.5เท่านั้นและลำดับการชำระหนี้ไปชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์กันแล้วนี่ยังครั้งใหญ่เลยครับแต่ว่ากรมบังคับคดีกังวลที่มีการแถลงวันนี้ก็คือห่วงว่าไม่น่าเชื่อว่ากรมเขาได้มีหนังสือไปตั้ง 46,000 รายมีลูกหนี้เข้ามาเพียง109รายเท่านั้นที่เกิดขึ้นขณะนี้มีหนี้จำนวนมากส่วนจำนวนหนึ่งที่อยู่ที่กรมบังคับคดีอย่างที่ผมเรียนอยู่ในระหว่างบังคับคดีอยู่ในระหว่างหมายบังคับคดีนะฮะซึ่งทางท่านเสกสรรนะฮะรักษาการที่ดีกรมบังคับคดีจะเป็นผู้เรียนให้สื่อมวลชนทราบในประเด็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากกรมบังคับคดีและขณะนี้กรมบังคับคดีทำอะไรอยู่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้นี้ไปพางก่อนหรือเป็นการชั่วคราวจนกว่าที่กยศ.จะออกกฎกติกาตามมาครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านของกฎหมายระบบแนวคิดรวมทั้งระบบการชำระหนี้อย่างที่เรียนมานะครับประกอบกับอัตราต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่แล้วเนี่ยครับทั้งหมดเลยนะครับจึงมีการแก้ไขปัญหานี้โดยแก้พระราชบัญญัติเป็นฉบับที่2มีผลใช้บังคับวันที่20มีนา2566แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ1ต่อปีเนี่ยก็ปรับเป็นไม่เกินร้อยละ1ต่อปีเบี้ยปรับจากที่ดร.กจรพูดว่าตอนแรกร้อยละ18กว่าตอนหลังปรับมาไม่เกินร้อยละ 7.5 ก็เหลือร้อยละไม่เกิน 0.5 ต่อปีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับระบบการกู้ใหม่จะไม่ให้มีผู้ค้ำประกันกรณีที่ลูกหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งแม้กระทั่งไปอยู่กรมบังคับคดีในการบังคับคดีเนี่ยสภาพกฎหมายที่ระบุเมื่อกี้ที่แก้ไขย้อนหลังไปใช้ทั้งหมดเลยนะครับเงินที่ชำระจะต้องไปหักจากเงินต้นก่อนเหลือถึงจะมาชำระดอกเบี้ยและก็เบี้ยปรับนั่นคือเป็นการชำระที่
โดยหลักของกฎหมายแพ่งของเมืองเรานี่นะครับการชำระหนี้นี่นะครับชำระหนี้อันดับแรกคือค่าธรรมเนียมอันดับที่2คือดอกเบี้ยแล้วถึงชำระเงินต้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันจะเกิดปัญหาในเรื่องชำระดอกเบี้ยไม่ถึงเงินต้นก็ไม่ได้หักแม้กระทั่งบาทเดียวอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายที่มีสภาพใช้บังคับ20มีนาคม66อย่างที่ผมเรียนว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสภาพใช้เต็มสมบูรณ์แบบเพราะกฎกติกาที่บอกจะต้องออกเนี่ยตามพรบเนี่ยคณะกรรมการกยศเนี่ยฮะยังพิจารณาอยู่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีพาร์ทอย่างที่ผมเรียนว่ามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง2ส่วนกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่ท่านจะต้องดูสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องต่างๆกรมบังคับคดีนะฮะกรมบังคับคดีอย่างสำคัญอย่างยิ่งก็คือลูกนี้จำนวนมากครับเมื่อศาลพิพากษามีผิดนัดหนี้กยศกยศก็จะจ้างทนายฟ้องเสร็จไม่ชำระก็จะมีการออกหมายบังคับดีโดยระบบของศาลเมื่อออกหมายบังคับดีก็จะส่งหมายบังคับดีนั้นไปไว้ที่กรมบังคับคดีรอกยศตั้งทนายไปเพื่อเอาหมายบังคับดีไปยึดหรืออายัดถ้ารายไหนยังไปชำระอยู่เขาก็ยังไม่ไปงัดหมายบังคับดีหมายบังคับดีตรงนั้นนะครับจะมีสภาพบังคับต้องยึดหรืออายัดภายใน10ปีจากการแก้ไขกฎหมายของกยศใหม่นะครับมันทำให้ยอดหนี้เนี่ยแตกต่างกันนะครับระหว่างหนี้เก่ากับหนี้ใหม่เนี่ยหนี้ตามคำพิพากษาก็จะเป็นหนี้ที่คิดเดิมตามคำพิพากษาโดยคิดวิธีเดิมแล้วก็จะมียอดหนี้ที่สูงกว่านะครับกับยอดหนี้ใหม่ที่จะต้องคิดตามกฎหมายใหม่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทางกรมบังคับคดีก็ต้องตระหนักความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงความยุติธรรมในการที่จะคำนวณยอดหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ว่าในขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ของกยศที่ออกมานะครับในชั้นนี้เราได้เอาตัวเลขมาดูแล้วนะครับปรากฏว่าจำนวนหมายบังคับคดีที่อยู่ที่กรมบังคับคดีนะครับมีทั้งหมดที่เป็นหนี้กยศเป็นโจทย์นะครับมีอยู่ประมาณ 370,000 กว่าคดีนะครับ 370,000 กว่าคดีเนี่ยประกอบไปด้วยคดีที่หมดระยะเวลาบังคับคดีไปแล้วประมาณ 260,000 กว่าคดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือนี่อยู่2ตัวตัวหนึ่งก็ประมาณ 40,000 กว่าคดีกับ 1,400 คดีนะครับตัว 41,000 คดีเนี่ยประกอบไปด้วยคดีที่มีการบังคับคดีแล้วนะครับหมายถึงว่ามีการยึดแล้วมีการอายัดแล้วนะครับ 40,000 กว่าคดีเนี่ยในชั้นนี้นะครับเราก็เป็นข้อกังวลในเรื่องกระบวนการบังคับคดีมากเนื่องจากวิธีการคำนวณยอดหนี้แตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมบังคับคดีดำเนินการประการแรกก็คือว่าเจ้าพนักงานคดีก็จะงดการบังคับคดีไว้ทั้งหมดนะครับโดยแยกเป็นคดียึดกับคดีอายัดนะครับคดียึดทรัพย์เนี่ยคดีที่มีวันขายทอดตลาดในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะงดการขายทอดตลาดไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คดีที่ยึดแล้วก็อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีทั่วประเทศก็จะงดการขายทอดตลาดไว้นะครับและประเด็นต่อมาคือคดีที่มีการอายัดเนี่ยแยกเป็นอายัดเป็นก้อนหรืออายัดเงินเดือนเป็นคราวๆเป็นเดือนทุกเดือนคดีพวกนี้เจ้างานจะชะลอการทำบัญชีรายการรับจ่ายไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาการทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเนี่ยจะต้องคำนวณหนี้ตามคำพิพากษาเดิมแต่ถ้าคำนวณหนี้ตามคำพิพากษายอดใหม่มันจะแตกต่างกันฉะนั้นการชะลอไว้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกหนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงปัจจุบันนี้เราเหลือคดีประมาณ 1,400 คดี 1,400 คดีเนี่ยเป็นคดีที่ใกล้จะหมดระยะเวลาหมดอายุความหมดระยะเวลาบังคับคดีนะครับ 1,400 คดีเนี่ยจะเห็นว่าได้ว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับอาจจะมีการบังคับคดีได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะไม่เอาคดีพวกนี้มาประกาศขายทอดตลาดนะครับเมื่อเราหยุดทุกอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงนะครับประเด็นต่อมาคือเราก็จะมีหนังสือแจ้งจำนวน40,000กว่าคดีที่อยู่ในชั้นบังคับคดีนะครับให้มันแสดงความยินยอมในการที่จะงดการบังคับคดีไว้นะครับซึ่งหนังสือเราจะแจ้งไว้ทุกๆรายแล้วก็หนังสือก็จะมีวิธีการในการที่จะบันทึกการยินยอมไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือท่านสามารถไปยังสำนักงานบังคับคดีใกล้บ้านท่านทุกที่ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นท่านอาจจะมีคดีอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่เบตงท่านอาจจะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเบตงได้หรือยื่นในระบบได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราพยายามอำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีให้ได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มี
คนยื่นเข้ามาแค่ร้อยกว่ารายเองนะครับซึ่งจำนวนน้อยอันนี้ก็คือเป็นข้อกังวลของกรมครับดีครับในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ครับการกู้ยืมที่มีการแก้ไขเนี่ยก็จะทำให้ผู้กู้จำนวนมากเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับโดยจะมีความพิเศษอยู่2จุดที่เดี๋ยวที่ท่านสมบูรณ์คงจะอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณยอดหนี้นะครับย้อนกลับไปในอดีตนะครับวันนี้ลูกหนี้กยศ.กลุ่มนึงเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยครับปกติเนี่ยถ้าเราแก้กฎที่ผ่านมาจะไม่มีการมีผลย้อนหลังนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยข้อสำคัญอันนึงเลยคือจะมีผลย้อนหลังนะครับข้อสำคัญอันที่2ก็คือจะมีการเซตลำดับการตัดชำระหนี้นะครับที่ให้ตัดเงินต้นเป็นสินเชื่อแรกในประเทศไทยผมคิดว่าที่มีความชัดเจนว่าต่อไปเนี่ยเงินต้นเงินที่ต้องจ่ายจะถูกนำไปตัดเงินต้นก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอก2เรื่องนี้เป็นอันใหญ่มากนะครับที่จะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับผู้ประโยชน์สอนะครับขอบคุณท่านดร.กระจรนะผมขออนุญาตอีกทุกท้ายรายเพื่อให้เห็นชัดนะครับเขากู้ยืมเงินต้นนะครับมาจากกยศ.ในประมาณ206นะครับแล้วก็ใช้หนี้กยศ.ไปแล้วทั้งหมด710,8957บาทนะวันนี้ยังมีหนี้เหลืออยู่นะครับอีก150,000นะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าไม่แก้ไขเรื่องอัตราเบี้ยปรับลำดับการตัดชำระหนี้นะครับก็จะทำให้ลูกค้าจำนวนมากหรือผู้กยศ.นับล้านรายเนี่ยไม่สามารถจะหลุดพ้นจากบังวลนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆอีกอันนึงนะครับอีกเรื่องนึงสุดท้ายที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงการกู้ยืมโดยตรงแต่ก็เป็นเรื่องว่าผู้กส่วนนึงก็เขาพูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขารู้ว่าจบมาแล้วจะไม่ได้งานเขาไม่กู้หรอกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่วันนี้เราไม่สามารถจะรู้ว่าที่ไหนจบมาได้งานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ผมคิดว่าเราคงต้องหาลูกร่วมกันนะครับตัวเองจะได้รับนะครับเดี๋ยวผมจะแจกรูปนี้ให้นะครับประเด็นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าลูกหนี้รายเนี่ยเขากู้เงินจากกยศ216,758บาทนะครับในช่วง2545ถึง2564เนี่ยลูกหนี้ก็จ่ายเม็ดเงินจ่ายหนี้นะครับไปทั้งหมด 1,85,000 บาทนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาปรากฏว่าเงินทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปตัดดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยปรับทั้งหมดดอกเบี้ยปรับมีทั้งหมด 200,000 กว่านะครับไอ้เงิน 108,000 ที่เขาจ่ายก็ไม่ได้ปรับต้นก็ตัดแต่ดอกเบี้ยปรับนะครับอันนี้คือสถานะปัจจุบันเขาก็ยังค้างอยู่ที่216,758บาทเท่าเดิมตอนที่ครับแต่ว่าถ้ากฎหมายที่มีผลตั้งแต่วันที่20มีนาเนี่ยยอดหนี้ใหม่มันจะลดลงอยู่แค่ 51,964 บาทนะครับเพราะว่าจะมีการจัดลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่มีการปรับลดดอกเบี้ยปรับลงนะครับเหลืออยู่ 0.5 นะครับตรงนี้อาจจะทำให้ผู้กู้เนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนะครับยอดหนี้ใหม่ที่ก็จะใช้ลดลงจากเดิม 200,000 กว่าเหลืออยู่ 50,000 นะครับนี่เป็นตัวอย่างประโยชน์ที่ผู้กู้จะได้นะครับอันที่2 อย่างที่ท่านสมบูรณ์เรียนนะครับว่าวันนี้การที่กรมบัญชีดีจะงดนะครับได้เนี่ยลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมเข้ามานะครับอันนี้เป็นอันสำคัญที่จะทำให้กระบวนการการถูกขายของขายทรัพย์เนี่ยลดลงนะครับผมฝากอีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้เนี่ยการแก้หนี้กยศ.มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหนี้กยศ.เป็นหนี้ที่ได้รับสิทธิ์การตัดก่อนเจ้าหนี้รายอื่นถ้าก้อนนี้ยังแก้ไม่ได้มันจะพัวพันไปในอันอื่นของลูกหนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่ามีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือการคำนวณยอดหนี้นะครับถ้าคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยอันที่2คือกยศ.จำเป็นต้องทำรูปแบบการผ่อนชำระนะครับที่อันแต่เดิมที่สร้างปัญหารายปีเนี่ยมันต้องทำให้เขาจ่ายได้ทุกเดือนนะครับให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเขานะครับอันนี้เป็นอันสำคัญที่จะทำให้ผู้กู้เนี่ยเขาสามารถผ่อนชำระได้นะครับผมฝากนิดนึงนะครับวันนี้ถ้ามีการขอให้ลูกหนี้ไปปิดยอดนะครับลูกหนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะว่าถ้าต้องปิดยอดหนี้ที่เป็นยอดใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีการปิดแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้รับการคำนวณใหม่ไม่ได้รับการคำนวณยอดหนี้ที่เป็นธรรมใหม่นะครับอันนี้เป็นอันที่ขอให้ท่านทราบว่ายอดหนี้เท่าไหร่แล้วท่านค่อยปิดนะครับขอบคุณนะครับท่านดิบดีมีอะไรไหมฮะ